สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาเจอกันอีกแล้ววันนี้จะมาแบ่งปันสูตรชงแบบอร่อยอร่อยเลยนะครับนั่นก็คือชานมไต้หวันขนาดแก้ว22ออนซ์นะครับคราวนี้เรามาดูส่วนผสมกันเลยนะครับมีผงชาไต้หวันนมข้นหวานนมข้นจืดนมสดน้ำร้อนแล้วก็น้ำแข็งนะครับคราวนี้เรามาเริ่มชงกันเลยนะครับผงชาไต้หวัน1ซองน้ำหนัก25กรัมนะครับน้ำร้อนแบบจัดๆเลยนะครับ120 ml คราวนี้ก็คนให้เข้ากันนะครับชาไต้หวันแบบนี้นะครับได้มาจากออคาเฟ่ในเซเว่นนะครับน้ำหนักสุทธิ25กรัมนะครับส่วนประกอบภายในซองนะครับก็มีผงชาดำครีมเทียมน้ำตาลนมผงแต่งกินเรียนธรรมชาติและก็ไม่ใส่วัตถุกันเสียนะครับต่อไปนะครับนมข้นหวานคาร์เนชั่น30 ml นมข้นจืดคาร์เนชั่นเหมือนกันนะครับ40 ml นมสดเมจิ40 ml นะครับคราวนี้คนให้เข้ากันนะครับหอมชาเลยเกินนะครับท่านผู้ชมครับน้ำแข็งขนาดแก้ว22ออนซ์นะครับชาสีสวยมากเลยนะครับหอมจริงๆครับท่านผู้ชมครับเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมครับชงง่ายๆตามสไตล์สถานีรีวิวนะครับชานมไต้หวันขนาดแก้ว22ออนซ์นะครับชงแบบออคาเฟ่ในเซเว่นนะครับถ้าท่านผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ